เสียงสะเทือนเลื่อนลั่นสนั่นไหวกำปั้นหานตึกก้องไปทุกย่อมย่าสวรรค์ส่งโอรสามาเกิดก่อกำเนิดกุมาราตุ๊กตาทองออกด้านโดนคนหาความรักมีสมุนเป็นยักษ์ชื่อว่าจักรจันทร์อยู่เป็นทาสรับใช้ขอพรได้สามประการเอ้ยขอพรได้สามประการจักรจันทร์จีจ้าจับใจจอบเจรจาเจาะแจ๊ะเจียวเจ้าจักรจันทร์จอบแจ๊ะจอแจ๊ะจุกจิกจู้จี้ดีๆไม่เอาหยุกหยับหยุกหยับยวนเหยี่ยยวนเหยี่ยยวนเหยี่ยหยุกหยับยกมาเป็นกองทัพถ้าเราหล่นให้ราบเป็นหน้ากลองบัดเอ๋ยบัดนั้นทิชะองค์ทักกระแตนบอนแอนออนแอนยงยกยงโยยืนยงยิ่งใหญ่แสนเกรียงไกรนี่ไม่ได้โมเหยาะแยะยุ้มหยิมอย่าทำเป็นโก้มายั่วโมโหองตักกระแตนมาจะกล่าวบนไปถึงโฉมฉายนางฟ้าจำแรงแต่งองค์ทรงแต่งด้านหนึ่งขาวด้านหนึ่งดำจะเอ๋จะเอ๋สวยไม่สวยสั่นได้จะเอ๋สุดสวยสดใสใครๆก็รักจะเอ๋ถ้าจะเอ๋ซอกแซกเซาซีไม่มีไม่มีใครรักจะเเป็นลูกใครจ๊ะหมายความว่าหนูอยู่ในตุ๊กตาหนูเป็นลูกของแม่จ้ะลูกรักของแม่
่เชื่อว่าสักวันลูกต้องออกมาแล้วลูกก็ออกมาจริงๆลูกรักของแม่จะอยู่ในตุ๊กตาตัวนี้ใช่ไหมลูกทำไมเจ้าไม่ออกมาให้แม่เห็นบ้างล่ะลูกอย่าให้แม่มีความหวังลมๆแรงๆอีกต่อไปเลยนะลูกรักของแม่ทำไมเจ้าถึงเงียบแบบนี้ทำไมไม่พูดกับแม่ให้เชื่อใจบ้างล่ะลูกลูกแม่เรียกเพียงว่าแม่ฟังซ้อนสักคำก็ยังดีคุณเท้าคุณเท้าเจ้าขาพระโหราธิบดีกลับไปแล้วเจ้าค่ะส่วนมเหสีสร้อยสวรรค์ก็สีพระพักไม่ค่อยจะดีรีบเสด็จเข้าห้องบรรทมไปแล้วเจ้าค่ะแค่เนี้ยแล้วจะเอาแค่ไหนล่ะจ๊ะถึงจะแค่เนี้ยแต่ก็พอทำให้รู้ได้ว่าพระมเหสีสร้อยสวรรค์น่ะก็ทรงมีความเป็นทุกข์ไม่น้อยไปกว่าพระมเหสีสีสัจจาของพวกเราแต่พระมเหสีสีสัจจาต้องทรงระหกระเหินเดินป่าเชียวนะแต่ก็ยังโชคดีที่มีพระกุมารตุ๊กตาอยู่ด้วยส่วนพระกุมารพัฒนาจักรถูกมังกร3หัวพากไปต่อหน้าต่อตาจะเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่มีใครรู้นี่เบาๆหน่อยอย่าลืมว่าที่นี่ไม่ใช่ถิ่นของเรานะรู้ไว้ก็ดีแล้วเพราะถ้าเผลอนินทาเจ้านายฉันขึ้นมาเมื่อไหร่ล่ะก็รับรองไม่หัวขาดก็หลังลายอ๋อฉันรู้ระเบียบของราชสำนักดีไม่ใช่พวกหูป่าตาเถื่อนมาจากไหนพวกที่รู้ระเบียบแบบตัวดีนักแหละเหลือเป็นมีดได้ก้มหน้าไม่ยอมสบตาแสดงว่ามีพิรุธนะเจ้าคะคุณทักกรุณาเจ้าขาหรือไม่ก็เป็นพวกผีกระเสือเจ้าค่ะไปวันนี้วันนาจะรีบไปไหนล่ะเจ้าคุณเท้าจะไปในที่ที่อากาศดีกว่านี้ที่นี่กลิ่นไม่ค่อยดีกลิ่นอะไรล่ะจ๊ะไม่รู้สิกลิ่นคล้ายปากเน่าๆอ่ะเอาหัวเราะอยู่นั่นแหละแหมก็ว่านี่ขำที่คุณเท้าพูดนี่เจ้าคะขำจนไม่กล้ามองหน้าคุณเท้ากรุณาเลยเจ้าค่ะป่าเนี้ยคงจะโกรธจนหน้าเขียวหน้าเหลืองแล้วมั้งเจ้าคะสงสัยคุณเท้าเมตตาจะว่าคุณเท้านั่นแหละเจ้าค่ะนี่ที่พวกหล่อนสองคนว่าฉันปากเหม็นเหรอฮะป่านะเจ้าค่ะใส่เป็นพยานได้เจ้าค่ะจริงเจ้าค่ะแจ่มสีบอกว่าคุณเท้าอะไรฮะคุณเท้าไม่ตาเป็นคนพูดเจ้าค่ะเฮ้ยฝากไว้ก่อนนะนะคุณเท้าเมตตาWhat?
จอบเจละจาละเจาะแจ๊ะเจียวเจ้าจักรจันจอบแจ๊กจอบแจ๊ะจุกจิกจู้จี้ดีดีไม่เอขนาดนี้ยังจะกลัวอีกเหรอไฟเรากับลูกไม่ทันนะลูกตุ๊กตาบ้าเลยนะลูกของเจ้าใช่หน้าตาดีๆไม่น่าบ้าหรือว่าจะกลัวจนสติแตกเฮ้ยไปแล้วไม่ใช่นะอย่าทำ
จะไปไหนไม่ได้เด็ดขาดลำบากทำไมอยู่กับข้าดีกว่าข้าจะเลี้ยงดูเจ้าแล้วก็ตุ๊กตาของเจ้าด้วยน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูโตจนป่านยังเล่นตุ๊กตาเล่นไหมนะทำไมต้องทำเสียงแข็งด้วยมัมมะมัมมะมีสมุนเป็นยักษ์ชื่อว่าจักรจันทร์อยู่เป็นทาสรับใช้ขอพรได้สาประการทำไมต้องทำเสียงแข็งด้วยมัมมะมัมมะเราจะกระโดดน้ำผ่าตายให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยเฮ้ยไอ้ยาเฮ้ยไอ้ยาไปน้อยลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเลยลุกขึ้นมาสู้กันให้มันรู้เรื่องกันไปเลยบังอาท้าทายจักรจันทร์ล่ะจักรจันทร์จักรจันทร์มาแล้วจะหนีข้าเหรอใครว่าหนีข้านี่เหรอว่าไม่ได้หนีสักหน่อยเขาไม่อยากให้ตาเด็ดแม่ของเราปาเสียรองหาตัวแค่นี้ทำปากนี้นักเหรอฮะนี่พ่อจะเคี้ยวไม่เหลือมันจะกระดูกเลยตัวโตเงี้ยดีนักเดี๋ยวพ่อจะฟาดให้ตัวแบนติดพื้นดินไปเลยไปไหนไม่ได้โอ้โหไปไหน
ใครกันแน่เนี่ยทำไมข้ายิงสู้กับเองแล้วข้าถึงได้หมดแรงลงทุกทีอ้าวหรอก็แล้วสิพูดแล้วยังมาย้อนถามอีกหนูไม่รู้นี่ไหนลองทีสิกลัวแล้วจ้ากลัวแล้วยอมแล้วจ้ายอมแล้วไม่ต้องลองแล้วจ้ายอมแน่นะยอมจ้ายอมแน่จ้าแต่ถึงจะยอมก็ต้องมีของแลกเปลี่ยนทำไมอย่างนั้นยอมแล้วกลัวแล้วจ้ะกลัวแล้วของแลกเปลี่ยนนะของแลกเปลี่ยนเอาอย่างนี้ข้าจะยอมเป็นท่านรับใช้เจ้า3ครั้งแล้วครบ3ครั้งแล้วเจ้าต้องปล่อยข้าเป็นอิสระนะ3ครั้งมีสมุนเป็นยักษ์ชื่อว่าจักรจันทร์อยู่เป็นทาสรับใช้ขอพรในสามประการเอ้ยคือกำหนดจากฟ้าให้มาพบกันคือลิขิตสวรรค์บันดาลที่เอาอย่างนี้ข้าจะยอมเป็นท่านรับใช้เจ้า3ครั้งแล้วครบ3ครั้งแล้วเจ้าต้องปล่อยข้าเป็นอิสระนะ3ครั้งทำไมน้อยล่ะเพราะข้าหาใช่ยักษ์ธรรมดาไม่แต่เป็นเทพบุตรถูกสาปลงมาใช้เวรใช้กรรมแม้หากมีนางใดเห็นอกเห็นใจรับรักข้าเมื่อนั้นข้าก็จะพ้นคำสาปกับกลายเป็นเทพบุตรดังเดิมจริงเหรอจริงสิไอ้ยาตู่ที่พระคุณพระตุ๊กตาน้อยแหมดูก็รู้แล้วว่าเป็นผู้มีบุญญาธิการถ้าจะมีบุญญาธิการแล้วยังมีจิตใจเมตตาถ้าหากเจ้าเดือดร้อนต้องการจะเรียกใช้ข้าเพียงแต่เจ้าเอามือตบพื้น3ครั้งข้าจะมารับใช้เจ้าในทันทีจะเชื่อได้หรือเปล่าเขาไม่รู้นะจะได้งั้นขอเส้นผม3เส้นเอาไปทำไมเอาไปเป็นประกันว่าถ้าพี่ยักษ์ไม่มาตามนัดหนูจะเผาเส้นผมให้พี่อะร้อนไปทั้งตัวเลยให้ไอ้ซ่าไอ้ซ่าอ้าว
ของผมแล้วขอบใจนะเอากล่องไว้ตรงนั้นแหละเด็ดๆๆไปแล้วแล้วมันอยู่ที่ไหนล่ะอยู่นี่ไงอย่าผีหลอกไอ้โครงกระดูกนี่มาจากไหนสงสัยมันจะโดนสัตว์กินหมดแล้วเหลือแต่โครงกระดูกเลยไม่ได้ถามโอ้โหคุณทางตอบไปหมดแล้วประตูข้าวไอ้บนไอ้พวกตากระแดนตำข้าวบังอาจแล้วแกรู้ได้ไงว่าพวกข้าเนี่ยเป็นตั๊กแตนตำข้าวก็หนูเก่งนะโอ้โหมันบอกว่ามันเก่งพระเจ้าข้าเฮ้ยข้าได้ยินเก่งนักเหรอตั๊กแตนทำลายล้างทำอะไรนะเรียกพวกไหนล่ะไม่รู้ไม่เห็นมาเลยไม่มีตัวช่วยเลยสิคุณเฮียมคุณหันพระเจ้าข้าจัดการใครอีกอันเนี่ยคนนี้มันเป็นใครกันเนี่ยไม่ไปว้ายไม่ไปเรียกให้ตายก็ไม่ไปหรอกโอ้ยบอกแล้วไม่ไปใครจะทำไมเรียกอยู่ได้บอกว่าไม่ไปเฮ้ยตกลงจะมาไหมเกียดนะไอ้พวกอ้านปากมามุสาทุกคำเฮ้ยแล้วจะเอายังไงขอคิดดูก่อนนะออกออกแล้วพวกท่านนะกลับไปก่อนฮะกลับไปไหนแหมแค่นี้ก็ต้องให้บอกมาทางไหนก็กลับไปทางนั้นสิคุณเที่ยวคุณหานพระเจ้าค่ะมาทางไหนก็ไปทางนั้นมาทางไหนโอ้โหมาทางไหนไปทางนั้นเทวฤทธิ์สิงสถิตอยู่ในตุ๊กตาทองเจ้าค่ะหมายความว่าหนูเป็นลูกของแม่แม่ไม่ได้ฝันไปใช่ไหมเจ้าค่ะลูกรักของแม่แม่เชื่อว่าสักวันเจ้าต้องออกมาและเจ้าก็ออกมาจริงๆ
ลุงแพ้ไปแล้วนึกอะไรไว้ไม่มีผิดว่าเด็กๆเนี่ยไม่ทนอะไรได้นานๆหรอกแต่เท่านี้จักรจันทร์ก็เป็นอิสระแล้วดีใจเอ้ยดีใจจริงไม่ได้เป็นลิงแต่เป็นยักษ์ดีใจเอ้ยดีใจนักที่เกิดเป็นยักษ์ไม่ใช่ลิงอ่ะลูกแรกของแม่ถึงว่าแม่จะลำบากสักแค่ไหนแม่ก็ทนได้ขอเพียงมีลูกอยู่ใกล้ๆแม่เท่านั้นเทวฤทธิ์ก็รับเสด็จแม่พระเจ้าค่ะจะอยู่กับเสด็จแม่ตลอดไปถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าอะไรล่ะลูกป่าพระเจ้าค่ะอะไรล่ะลูกเทวฤทธิ์จะต้องลงโทษใครบางคนมาเจ้าค่ะดีใจเอ้ยดีใจจริงอยากเป็นลิงแต่เป็นยักษ์กายมาแล้วจ้าเหี้ยจริงๆไอ้พวกที่ไม่รักษาคำพูดเนี่ยโอ้โหป้าตุ๊กตาน้อยอย่าเกลียดจักรจันทร์เลยนะต่อไปนี้จักรจันทร์จะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วสัญญาว่าแต่ว่าจะให้จักรจันทร์ทำอะไรบอกมันเลยจักรจันทร์ตัดให้ที่เดียวสามข้อมาเลยตัดสามข้อเลยเด็กแม่อยากให้ยักษ์จักรจันทร์ทำอะไรหรือเปล่าคะมีสมุนเป็นยักษ์ชื่อว่าจักรจันทร์อยู่เป็นทาสรับใช้ขอพรในสาประการเอ้ยขอพรจักรจันทร์จีจ้าจับใจจอบเจและจ้าและเจ้าแจ๊กเจียวเจ้าจักรจันทร์จอบแจ๊กจอบแจ๊กจุกจิกว่าแต่ว่าจะให้จักรจันทร์ทำอะไรบอกมันเลยจักรจันทร์ตัดให้ที่เดียวสามข้อมาเลยตัดสามข้อเลยเสด็จแม่อยากให้ยักษ์จักรจันทร์ทำอะไรหรือเปล่าคะที่อยู่ที่อยู่ไงลูกเราสองคนน่ะจะได้ไม่ต้องพเนจรร่อนเร่ไปที่ไหนอีกที่อยู่ที่อยู่แล้วอะไรอีกอะไรอีกทำไมข้าต้องเชื่อไอ้เด็กนั้นด้วยถูกต้องแล้วพระเจ้าค่ะโอ้โหคุณหาว่าจะเตือนองค์ปักตั้งแต่แรกแล้วพระเจ้าค่ะเฮ้ยแล้วพวกเจ้าหาอะไรคุณเทียมกับคุณหาเห็นองค์ปักเดินก็เลยเดินตามพระเจ้าแล้วถ้าองค์ปักตายล่ะคุณหารกับคุณเงียบก็หาเจ้านายใหม่สิพ่อเจ้าค่ะเอาให้เก่งกว่าเดิมใช่ต้องเก่งกว่านี้เราจะได้ไม่ต้องหาเจ้านายใหม่ใช่ใช่ใช่แกมันอาจมาหลอกข้าได้
อื้อหือโอ้โหปะไปไหนตามองค์ตั๊กไปไงไปทำไมตามทำไมเพราะเรายังหาเจ้านายที่ดีกว่านี้ไม่ได้นะสิโอ้โหโอ้โหองค์ตั๊กนี่ล่ะนะเฮ้ยต่อด้วยกินยาหน่อยจะช่วยสวรรค์กินยาสักหน่อยนะหม่อมฉันไม่อยากกินไปค่ะไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปทำไมจะไม่มีน้องไม่อยากจะพบลูกเหรอพระโหราธิบดีก็บอกว่าลูกของเราเนี่ยยังไม่ตายและมีผู้มีบุญญาบารมีเนี่ยรับเลี้ยงไว้หม่อมฉันไม่อยากเชื่อไปค่ะยิ่งคิดยิ่งไม่อยากเชื่อไอ้ตัวที่มันคลากลูกเราไปมันเป็นมังกรสามหัวนะเพคะไม่ใช่หัวใช่ควายแต่ท่านโหราธิบดีไม่เคยทำนายผิดเลยนะเพคะคุณเท้าที่ผ่านมาเราพยายามทำใจมาบ้างแล้วแต่มันก็ได้เป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นเราถึงอยากจะตายไปให้พ้นถ้าว่าพี่ออกเดินทางตามหาลูกในวันพรุ่งนี้สร้อยสวรรค์จะรู้สึกดีขึ้นไหมให้มุมฉันตามเสด็จไปด้วยนะเพคะไม่ได้ร่างกายของสร้อยสวรรค์เนี่ยยังไม่แข็งแรงจะถ่วงเวลาการเดินทางเปล่ารอพี่อยู่ที่นี่แหละอยู่แล้วล่ะพระเจ้าค่ะเออข้ารู้แล้วฉลาดฉลาดโอ้โหแต่ไม่เฉลียวอะไรนะคุณหันบอกว่าองค์ตั๊กอะฉลาดเฉลียวพระเจ้าค่ะโอ้โหฉลาดเฉลียวข้าต้องการล้างแค้นหรือว่าตุ๊กตานั่นจะสาปแช่งเราเราไม่แน่ใจเลยคุณเท้าเราไม่แน่ใจตรงนั้นดีมั้ยลูกมีภูเขาด้วยนะแล้วแต่เสด็จแม่เจ้าค่ะถ้าหากไอ้องค์ตั๊กมันมาหาเราคืนนี้เราจะทำยังไงดีออกด้านโดนคนหาความรักมีสมุนเป็นยักษ์ชื่อว่าจักรจันทร์อยู่เป็นทาสรับใช้ขอพรได้สามประการเอ้ยขอพรได้สามประการจักรจันทร์จีจ้าจับใจจอบเจและจ้าและเจ้าแจ๊กเจียวเจ้าจักรจันทร์จอบแจ๊กจอบแจ๊กจุกจิกจู้จี้ดีดีไม่เอาหยุกหยับหยุกหยับยวนเหยี่ยยวนเหยี่ยยวนเหยี่ยหยุกหยับยกมาเป็นกองทัพถล่มลงให้ราบเป็นหน้ากลองบัดเอ๋ยบัดนั้นทิชะองค์ตักกระแตนบอนแอนออนแอนยงยกยงโยยืนยงยิ่งใหญ่แสนเปลี่ยนใครนี่ไม่ได้โมเยาะแยะยุ่มหยิมอย่าทำเป็นโก้มายั่วโมโหองค์ตักกระแตน